le temps de récupérer un peu le décalage horaire et tout, tu vois. Bon, enfin, mais non, ça veut dire que non, non. มาละผีปอบมาแล้วไอ้ผีปอบมาแล้วลงเครื่องได้สองฟังคุณลุงบ่นนะของโดนขโมยค่ะของที่ว่ากระเป๋ากระเป๋ามันตกค้างอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมแล้วทีนี้วันจันทร์เขาโทรมาตอนที่เราขับกลับมากากาซันก็มีคนเจ้าหน้าที่โทรมาของมาแล้วมาอีกสายการบินหนึ่ง2ชั่วโมงแซว่าของมันตกค้างอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมแป๊บเดียวแล้วมันก็มาถึงที่ตูลูนค่ะหือเผ็ดจังเลยของโดนขโมยหมดเลยค่ะของพี่บ้านนี่ของรักของหวงมันจะเอาไปทำไมวะไอ้เท่าอบแห้งอ่ะพี่ว่าพี่คาดว่าจะเอามาลาบเทาวันนี้นะกลายเป็นลาบดิบกินลาบดิบก่อนไอ้เผ็ดเทาพี่พัดออกมามันก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกจะมีคุณค่ามันอร่อยจ้าพี่ว่าจะมาตำเตาวันนี้นะมันขโมยไปมันจะเอาไปทำไมวะขนเน่ามันก็ขโมยไปโอ้ยกูละงงงงกับมึงจริงๆคุณลุงไม่เดือดร้อนพอมาค้นกระเป๋าคุณลุงของเล่นคุณลุงหายหมดเลยโดรนมันเอาไปแล้วมันก็ยังมาหาสายชาร์จอีกกระเป๋าหนึ่งนะสายชาร์จแล้วเครื่องอัดนะเครื่องอัดวิดีโอที่โดรนมันเอาไปหมดเลยเพียบก็ไม่มีเวลาไปตามของหรอกค่ะสะเดาะกระไปช่างมาเถอะของรักของห่วงพี่พัดอร่อยมากเลยเท่าอบแห้งฉลองค่ะฉลองวันนี้กินพี่ทำแบบเหนือนะคะโอ้ยบิ๊กบ้าเขาเผ็ดนะกินเผ็ดไม่ได้ละอายุเยอะเกินน่ากินไหมคะวันนี้พี่พัดก็แวะมาเก็บเชอรี่จากกินทุเรียนนี่โดนทุเรียนน็อกก่อนมากินทุเรียน5กิโลน็อกเลยค่ะไม่คุ้มแล้วไม่อยากกินแล้วคุณลุงพอมาถึงฝรั่งเศสคุณลุงเธอจะกินทุเรียนอีกไหมฉันไปจะไปซื้อให้ตูรุสเอาค่ะฉันเอาเชอรี่นี่ไปหาเชอรี่มานะคะที่สวนพี่พัดค่ะอยู่ห่างจากมีมาประมาณอยู่ห่างจากบ้าน5กิโลเมตรเห็นสวยๆอย่างนี้ก็ช่างมันนะคะมันมีหนอนอยู่ข้างในค่ะมีหนอนอยู่ข้างในตัวนิดนึงลูกนึงก็จะมีหนอนอยู่ตัวนึงอย่างนี้เอาไปขายไม่ได้นะเขาไม่เอานะคะเรียกกินทั้งหนอนเลยค่ะโปรตีนค่ะสวยลูกสวยค่ะเห็นขายที่ตลาดนัดไม่แพงนะคะกิโลละ9ยูโรเป็นบ้านเรากิโลละ2,500ก็ประมาณเท่าไหร่คะ10 20 20ยูโรใช่ไหมคะ25 ยูโรยังมาพี่ปั้นไม่อะไรมากหรอกค่ะไม่ตามของอะไรมากหรอกค่ะมีความสุขค่ะมีความสุขมากที่ได้มาอยู่ที่นี่เงียบสงบลงน่ากินไหมคะเนี่ยตับเดี๋ยวนี้ถ้าไปไทยเขาก็จะไม่มีรู้สึกว่าจะไม่มีเทสแอนด์โกอะไรนะก็ไปง่ายขึ้นเชิญน้องนะคะพี่พัดก็ตามใจคุณลุงค่ะแกก็เดือนตุลาพฤศจิกาก็จะไปอีกละค่ะให้แกใช้ชีวิตบ้านปลายแกก็คอยดูแลแกแล้วนะคะแต่พี่พัดก็ไม่อยากไปละค่ะมันตึงมีฮันยังทำไมไม่อยากไปมันตึงมีฮันยังโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ